ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกฟีฟี125ง่วงตอนนี้ง่วงมากง่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอนไม่พอแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วตอนเด็กๆทําตอนเด็กๆเป็นคนที่นิสัยเสียมากครับคือด้วยความที่เรียนอยู่คณะด้านครีเอทีฟในเมืองไทยเนี่ยจะไม่รู้ว่าจะมีเพอร์เซพชันที่ประหลาดอย่างนึงคือแบบทํางานกลางคืนจะดีกว่าซึ่งสําหรับตัวผมอ่ะผมก็เห็นว่ามันจริงมันเงียบกว่ามันสบายกว่าไม่มีคนมารบกวนแล้วทุกอย่างก็ดูไหลลื่นทุกอย่างแบบเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันจะเข้ามาหาเรามันโดนตัดคอนเนคชันออกหมดมันก็แบบเหมือนกับว่าเราได้อยู่คนเดียวทํางานได้สบายก็เลยติดนิสัยนอนดึกแต่ด้วยความที่บอกว่าชีวิตเนี่ยต้องเป็นมนุษย์อยู่ก็ต้องตื่นเช้าบ้างแต่ก็จะแบบก็จะชินกับการตื่นสายซึ่งจะแบบว่าเช้าของคนปกติทั่วไปที่ทํางานประจําเนี่ยก็จะ6โมงอย่างมะเลนหน่อยค่อยคนบ้านอยู่ใกล้ๆเชียงใหม่ก็7โมงแต่ของเกมเนี่ยปาเข้าไป9โมง10โมงวันไหนนอนดึกมากทํางานหนักก็11โมงการนอนมันเหมือนเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าบางทีก็เป็นคําถามนะฮะแต่ด้วยความที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยกลางวันบางทีเราก็ง่วงก็เลยสงสัยก็เลยไปค้นมาจนกระทั่งเจอเรื่องประหลาดอย่างที่ทุกคนรู้กันคือการนอนมันมีประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทําให้สมองดีขึ้นร่างกายดีขึ้นร่างกายทํางานโอเคสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดูมีพลังงานมี energy ทําทุกอย่างได้อย่างเพอร์เฟคแต่แล้วการนอนที่เพียงพอก็จะทําให้ไม่ง่วงกลางวันถูกมั้ยฮะบางครั้งคนที่นอนมากเกินไปเพิ่งไปเจอผลงานวิจัยของสหราชอาณาจักรก็อังกฤษนั่นแหละคุณวิชัยบอกว่าคนที่นอนมากเกินกว่าโดยเฉลี่ย 6-8 ชั่วโมงเนี่ยก็คือนอนมากกว่า8ชั่วโมงเลยฮะพูดง่ายๆมีโอกาสเสี่ยงที่สมองจะแก่เร็วขึ้นแล้วก็ในเวลาแก่ตัวลงเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นงานวิจัยที่แปลกดีฮะยังไงก็ลองดูกันได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาผลการวิจัยมาว่าการนอนตื่นสายไม่ไอ้ตายนอนการนอนตื่นสายซึ่งหมายถึงการนอนเยอะเกินไปเนี่ยถ้าเกิดสมมตินอน4ทุ่มแล้วมาตื่น10โมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีโอกาสที่จะมีความจำสั้นลงจำการจำต่างๆจะมีปัญหามากกว่าคนที่นอนน้อยแม้กระทั่งจะนอนไม่พอก็ตามถ้าสนใจข้อมูลยังไงแกหาข้อมูลไว้ด้านล่างแล้วนะครับลองดูได้ด้านลิงก์ด้านล่างว่ามันเป็นผลงานที่เป็นความรู้สึกว่าแปลกดีต่อไปเราคงต้องมานั่งคิดกันว่าทำยังไงให้นอนได้พอดีไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนอนไม่พอนอนวันนี้นอนสัก10โมงอะไรอย่างนี้นอน10ชั่วโมงโอเคเข้าไปหรือนอนมากอย่างตัวผมเป็นคนชอบนอนเนี่ยก็ต้องเริ่มกลัวแล้วผลการวิจัยออกมาแบบนี้ยิ่งน่ากลัวคงต้องจัดเวลาดีๆนะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าคนต้องจัดเวลากันดีๆให้นอนให้พอแล้วก็ไม่มากเกินไปเพื่อไม่อยากจะแก่ลงลำพังในวันนี้ก็แย่อยู่แล้วก็ยังไงก็ลองดูข้อมูลกันต่อได้ด้านล่างนะครับวันนี้ไปละยังไงพบกับเม้นได้พรุ่งนี้แล้วก็เฟิร์สวันอังคารจอมวันพฤหัสเสาร์หน้าเจอกับเกมไปแล้วครับบ๊ายบาย